เชิญทุกท่านภาวนาการกราบพระอัญเชิญวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอ่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสดิ์โตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตตุภะคะคะนะมะการังปะโรมะสิณโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังพุทธาภิกขุติงกโรมาเสโยโสตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสจิตตะวาปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมหาเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสหนกัลยานังไพเราะในที่สุดสัทธังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณณปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังธรรมาภิถุติกโรมาเสโยโสสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติถึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนหิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าท่านธรรมยังสังฆาทิฏฐิติง
karomase yoso sukatipanno bhagavato savakasangho สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุพลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตัมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตัมหังสังฆังศิรสานามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวส่วนหนังสือไปที่หน้า53นะคะบทธรรมจักรปวัตนสูตรวันนี้วันพระนะคะจะสวดแบบนี้ก่อนที่จะสวดแบบนี้ขอเชิญทุกท่านนั่งสมาธิสักครู่นะคะเพื่อเชิญคุณเทวดามารับฟังบทสวดนี้ด้วยนะคะขออัญเชิญคุณเทพยดา
ซึ่งสิ้นสถิตอยู่ในชะกามาผจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือโสรถมหาพรหมอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิ้นสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและภูหายอดคีรีอยู่ในอากาศที่มานมาดมนเทียนทองที่เปรเทจะคาเมตรุณคาเนเทวาทุ่งหิเทเตสิงสถิตอยู่ในก่อแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเทหาสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลภาลวิสเมยะคะคันธาพระนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องกรองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรทุกสาทุกยมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกข้างยักษ์สาผลทันครุฑนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธุเมสุนันตุอีกข้างเทพยเจ้าสิ่งสิ้นสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาจแสดงธรรมดูก่อนสัพพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธัมมาสวนากาโลอายัมภทันตาธัมมาสวนากาโลอายัมภทันตาธัมมาสวนากาโลอายัมภทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับจะรับฟังเพื่อสัตธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เถิดจากปัสสนาสุตาภาทังพนามาเสเอวัมเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้
เอกังสมยังภะคะวาภาระนะสิยังวิหารติอิสิปัตตะเนมิทะทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปัตตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีนาทีนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทะเวเมภิกขะเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัพพาชิเตนานาเสวิตภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุภัลลิกานุโยโคนี้คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายทีโนเป็นของต่ำทรามธัมโมเป็นของชาวบ้านโตทุชานิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี้อย่างหนึ่งโยจายังอัตตากิลามาทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกโคเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปัคคัมมามัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากภูกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักสุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปัสสมายาเพื่อความสงบอภิญญายาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายาสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานตาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายาเมวาอริโยอาทังทิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองเสยยาทิทังสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโหสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธา
เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากทุกกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายาเพื่อความสงบอภิญญายาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายาสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอีทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปีทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโธความพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนรภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปานจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อีทังโคปนาภิกขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตนะหามีคือตัณหาโกโนภาวิกาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหัตตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตราตัตราที่นันที่นี้เป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆสหยาทิทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตนะหาตัณหาในกามภาวตนะหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวตนะหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอีทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่โยตัสสะเยวตนะหายะอเสสะวิราคะนิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอีทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอาทังทิโกมัคโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการเสยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโป
ความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทปาทีญาณังอุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทีอาโลโกอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญยันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั่นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทปาทีญาณังอุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทีอาโลโกอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหัตถภันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทปาทีญาณังอุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทีอาโลโกอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตภันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตันติ
ว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหละเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจันติเมพิขเวตุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจาคุอุทปาทีญาณังอุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทีอโลโกอุทปาทีจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจังภาเวตภันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโฆปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจังภาวิกันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยะทาภูตังยานาทัสสนังนาสุวิสุทังอโหสีดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวังพิขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสะพรหมเกสะสมณะพรหมนิยาปชายาสะเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโพเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยะทาภูตังยานาทัสสนังสุวิสุทังอโหสีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทังพิขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสะพรหมเกสะสมณะพรหมนิยาปัชายาสะเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงเมื่อนั้น
เราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปนเมภิกขเวทัสสนังอุทปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายามันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานีปุณาพโวตีบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้เปิดหนังสือไปที่หน้า33นะคะปัจฉิมพุทโธวาทค่ะธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังธนามาสิขันธาธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายาธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเราจะไปท่านอื่นในระหว่างการนั่งสมาธิสักครู่นะคะเพื่อฟังสิ่งทรัพย์จากพระองค์ค่ะคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวอนภิกษุทั้งหลายผิดอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายผิดอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แลเป็นวาจาเครื่องท่านสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบผู้สอบทานตัวเองภิกษุทั้งหลายข้อสอบทาน10อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณาเนืองๆ10อย่างอะไรบ้างเล่า10อย่างคือ 1. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ 2. นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตนให้เขาเลี้ยงง่าย 3. นักบวชควรพิจารณาหนึ่งๆว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ 4. นักบวชควรพิจารณาหนึ่งๆว่า
ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่5นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าผู้รู้ใคร่ควรแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่6นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น7นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น8นักบวชควรพิจารณาหนึ่งๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่9นักบวชควรพิจารณาหนึ่งๆว่าเรายินดียิ่งในเรือนว่างหรือไม่10นักบวชควรพิจารณาหนึ่งๆว่าปัญญาเพื่อรู้เห็นพิเศษที่สามารถจะทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่ามนุษยธรรมที่เราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ซึ่งจะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาที่ถูกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันถามในการภายหลังภิกษุทั้งหลายข้อสอบทาน10อย่างนี้แลเป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณาเนืองบทพิจารณาสังขารชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้สัพเพสังขารานิจังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเราเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงหัวตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาชิรังไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณสุดโทอันเข่าทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนพักปัทวิง
ซึ่งแผ่นดินตะลิงทะรังอิวาประดุจดังว่าท่อนไม้ละท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้เชิญท่านออกจากสมาธิค่ะตรวจน้ำจนคราวหน้า38นะคะธรรมยังสภาปฏิฐานาคาทายโยธนามาเสปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสันจะภาคิโนตุสัตตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิทาเมจากายาทิทาวะอันเยมหชาตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกัจจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีเยตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะชานันติเทวะเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มยาทินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวระสุภชีวิโนเหมาปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเราจะเอ่ยพระนามองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบนะคะโอหมตะเลตุตะเลตุเวโสหะโอมตะเลตุตะเลตุเวโสหะโอมตะเลตุตะเลตุเวโสหะ
โอมตาเลตุตาเลตุเรโสหะ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 อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบระลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวรรณนาอภิวาท